นับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำดราม่านางงามร้อนอีกโจ้เซอร์เฟสโพสต์ภาพดำลั่นถูกผิดทุกคนรู้ดีโจ้เซอร์เฟสทำดราม่านางงามร้อนอีกโพสต์ภาพดำลั่นถูกผิดทุกคนรู้ดีส่อแววดราม่าเกาเหลาฟ้าใสประวินสุดาไม่จบง่ายๆยังมีกระแสให้พูดถึงตลอดจริงๆนะครับสำหรับดราม่าในวงการนางงามของฟ้าใสประวินสุดาดรูอินมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2019นะครับกับโจ้เซอร์เฟสดีไซเนอร์ห้องเสื้อชื่อดังรวมไปถึงกูรูนางงามบางกลุ่มที่ไม่ค่อยปลื้มในตัวของสาวฟ้าใสสักเท่าไหร่มีเรื่องราวเฉาๆซดเกาเหลาออกมาให้เห็นกันอยู่ตลอดและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวดราม่าหลุดอีกระรอกซึ่งก็เป็นประเด็นของการที่มีแฟนนางงามรวมไปถึงคนวงในบางรายนะครับออกมาแฉว่าฟ้าใสประวินสุดาเป็นนางงามที่ไร้วินัยมางานสายและไม่ดูแลรูปร่างแถมยังทำดีแค่กับแฟนคลับซึ่งทางโจ้ก็ได้ออกมาร่วมด้วยและยังได้ทวงของแบรนด์เนมคืนต่อมาโจ้ก็ได้ออกมาประกาศว่าจะไม่ขอยุ่งกับฟ้าใสอีกซึ่งเจ้าตัวก็เจอแฟนนางงามอีกฝั่งนะครับโจมตีไม่น้อยว่าเหมือนรังแกเด็กและไม่ยอมจบดราม่าและล่าสุดนะครับเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาโจ้เซอร์เฟสก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการออกมาโพสต์ภาพเป็นภาพสีดำลงใน Instagram ส่วนตัวแต่ไม่ได้ระบุข้อความแคปชั่นใดๆซึ่งก็ทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าจะเกี่ยวกับดราม่าในครั้งนี้หรือเปล่างานนี้ก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์และให้กำลังใจดีไซเนอร์ชื่อดังเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีอีกด้านที่เข้าไปคอมเมนต์โจมตีโจ้ด้วยเช่นกันพร้อมให้เจ้าตัวหยุดสร้างดราม่าสักทีเพราะไม่มีผลดีกับใครเลยต่อมาโจ้ก็ได้เข้าไปตอบชาวเน็ตว่าถูกผิดทุกคนรู้แต่การแสดงออกทำให้เรารู้ค่าคนก็ติดตามกันต่อว่าดราม่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีการันตีทำจากหมูเกรด A สนใจพิมพ์คำว่า P-News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK พิมพ์คำว่า P-News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามมุ่งข่าว P-News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ